ากันไม่นานๆได้เล่นพีเรียดเนาะใช่ครับแล้วก็ได้ต้องบอกว่าไงฮะได้มีโอกาสแสดงกับน้ำผึ้งตองอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วสนุกไหมครับมาเจอแบบเพื่อนๆก็สนุกนะครับแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเพราะว่ามีภรรยาเยอะมากแล้วก็มีลูกเยอะมากครับก็จะเหมือนดูจากทีเซอร์มีเลิฟซีนประมาณนึงด้วยมีเลิฟซีนประมาณนึงครับเพราะว่าเราผมเล่นในส่วนของที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเรื่องผีเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของความที่มันเกิดกับเขาเรียกอะไรฮะกิเลสที่มันอยู่ในใจอยากเป็นใหญ่อยากได้อิสตรีอยากได้ของเขาก็จะเล่นเป็นสองชาติด้วยกันครับก็เล่นเป็นคนที่ไม่ดีกับเล่นที่กับเล่นเป็นเสนาบดีกับเล่นตอนที่เป็นเจ้าหลวงแล้วแต่ว่าการันตีว่าเรื่องนี้สนุกครบรถแน่นอนสนุกครับครบรถครับครับอันนี้ผมถามถึงน้องน้องนิดนึงหนูเห็นดูในคลิปสอนน้องทำกันบ้านไปครับไปคุยกับคุณย่าไปอะไรอย่างเงี้ยดูพัฒนาการน่ารักมากก็เริ่มโตแล้วครับครับเขาก็จะเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นฮะก็เริ่มที่จะแบบว่าแสดงออกมากขึ้นนะฮะก็อะไรที่เป็นความชอบของเขาเราก็พยายามสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นกีฬาสีโรงเรียนก็ไปถือป้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าวันคริสต์มาสเขาไปเต้นบัลเล่โชว์อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับวันที่12นี่วันเด็กครับก็จะมีกิจกรรมกับคุณพ่อวางไว้แล้วใช่ครับผมก็จะเป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆนะครับก็คงจะมาฝากกันแฟนครับเป็นงานโรงเรียนหรือว่าเป็นงานของเราจริงๆครับเป็นงานวันเด็กครับงานวันเด็กของปีนี้ครับผู้การเวลามีงานอย่างเงี้ยแบบคุณพ่อต้องแต่งหน้าให้น้องไหมครับหรือจริงๆช่างหรือว่าจริงๆหมดก็ให้คุณครูที่โรงเรียนจัดการครับแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเป็นเด็กครับเราไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้สักเท่าไหร่ครับผมแต่พอมาวีจิปุ๊บมันกลายเป็นว่าคุณพ่อต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมทุกอย่างเลยครับผมรู้สึกว่ามีความสุขครับแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาเป็นตัวเขาเองครับก็งานประมาณนี้งานเยอะแล้วก็จัดสรรเวลาให้น้องยังไงเพราะดูพี่หนุ่มอยู่กับทุกกิจกรรมก็พยายามจะไปให้ครบนะฮะเวลาที่มีวันสำคัญที่แบบว่าอย่างเช่นวันที่ผู้ปกครองจะต้องไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอะไรครับก็พยายามที่จะขอทางคิวละครหรือว่าขอทางคิวงานเพื่อไปจัด การเรื่องของวีจีให้เรียบร้อยได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างในแฮชแท็กคุณพ่อซามูไรพ่อลูกอ่อนนี่ทำไมต้องเป็นแฮชแท็กอะไรก็มันก็เท่ดีมากกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอันนี้ก็เป็นคิดมาจากไหนเราแรงบันดาลใจมาทำไมต้องเป็นซามูไรแรงบันดาลใจมันมาจากตอนที่เราเป็นเรียนประถมนะครับมันก็จะมีการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นไดโกโร่ฮะที่แบบเป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนที่แบบสะพายลูกเอาไว้แล้วก็เป็นแบบเป็นซามูไรก็เลยเราจะเป็นคุณพ่อในเวอร์ชันนั้นด้วยก็ดูเท่ดีครับเห็นที่นี้ก็น้องออกแนวเต้นคะเป็นศิลปินในการเต้นเยอะชอบฟังเพลงครับชอบฟังเพลงแล้วก็โดยหลักแล้วเนี่ยเขาเรียนบัลเล่ต์อยู่แล้วครับกับเปียโนเพราะฉะนั้นก็เลยจะรู้สึกว่าจะไปทางเสียงเพลงเป็นหลักแต่ความจริงเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนอื่นเช่นกีฬาก็ยังมีว่ายน้ำหรือยังมีอีกหลากหลายที่เขากำลังทำอยู่ซึ่งเขาเพิ่งจะปีหน้าก็ป.1แล้วครับยังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเขาจะเลือกอะไรพี่หนุ่มเห็นแล้วแววแบบว่าเขาจะไปทางไหนแววเขาครับแววเขาก็ไปในทิศทางที่ผมว่าดูแล้วน่าสดใสมากกว่าถ้าคนที่ดูตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วเวลาคนที่ดูคลิปก็จะรู้สึกยิ้มตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคำถามของพี่หนุ่มไหมครับเขาอยากก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอยากทำอะไรแต่มีหนูว่ากิจกรรมอะไรที่เราให้เขาทำเนี่ยเราก็จะไม่ฝืนเราก็จะให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำเคล็ดลับในการดูแลให้น้องเป็นเด็กสดใสอารมณ์ดีอย่างที่พี่หนุ่มทำยังไงเคล็ดลับของการที่ทำให้น้องเป็นเด็กที่อารมณ์ดีครับเขาดูสดใสตลอดเวลาเพราะให้เขาเป็นเด็กที่ธรรมชาติครับไม่ต้องปราณีตอะไรมากเลี้ยงตามใช่เวลาไปใส่บาตรก็พาไปใส่บาตรตามปกตินะครับเราไปกินข้าวกันใส่บาตรกินก๋วยเตี๋ยวกันตามริมถนนก็ไปกินตามปกติมากองถ่ายก็ให้พี่ๆเสื้อผ้าป้าแม่ครัวเลี้ยงน้องอยากเข้าวงการแบบพ่ออยากเข้าพามาได้เห็นงานการทำยังนะเขาก็ยังไม่ได้อยากยังไม่ได้อยากทำอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็แบบว่าอย่างเช่นงานที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าเขาต้องไปเต้นบัลเล่ต์ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์วันคริสต์มาสอยากให้เราไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปดูครับแล้วมีใครติดต่อไหมคะพี่ถุนแบบน้องก็แปลงหน้ารักไปแล้วก็มีติดต่อบ้างแต่ก็ขอละเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าบางทีเราเองก็รู้สึกว่าเราเคยถ่ายละครกับน้องที่เป็นเด็ก
บางทีมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะเพราะเราต้องการคุณภาพของงานอะไรอย่างนี้ครับอาจจะให้โตกว่านี้สักนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่ขาดใช่ไหมครับไม่ขาดครับถ้าเป็นความสุขของเขา